ดินไปเดินมานะครับก็วนไปวนมาเนี่ยก็มาโผล่นี่นะครับตรงนี้อีกวัดมหันนภารามนะครับตรงข้ามกับป้ายวัดภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะมีร้านนี่คือชื่อร้านละเมียดเนี่ยนะครับละเมียดเนี่ยละเมียดสมชื่อนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยจะจำหน่ายขนมเบื้องยวนนะครับและนี่ก็คือแป้งขนมเบื้องนะฮะท่านผู้ชมครับแป้งขนมเบื้องเนี่ยมันเป็นแป้งเนี่ยมันผสมน้ำของเหลวเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเทลงไปในกระทะนะครับกระทะก้นลึกเนี่ยนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับกลมๆแล้วก็ต้องกรอกกระทะให้น้ำแป้งเนี่ยมันวิ่งไปให้ทั่วกระทะก็ต้องร้อนในระดับหนึ่งเลยเพื่อที่จะให้แป้งที่กลิ้งลงไปเนี่ยมันติดเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เป็นอาหารไทยที่หารับประทานยากเต็มทีนะครับร้านนี้เปิดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับร้านนี้เปิดมาถึงวันนี้เนี่ย84ปีนะครับทายาทนี่ท่านผู้ชายที่อยู่วิ่งเข้าวิ่งออกนี่กำลังวุ่นอยู่เลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ทายาทปัจจุบันเนี่ยรุ่นที่7 84ปีนี่ทำกันมา7รุ่นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการสืบทอดนะครับความรู้ภูมิปัญญาของบุพการีมากเลยพี่ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาอุดหนุนกันมาแล้วร้านเป่านะครับซาลาเปาไส้ครีมถั่วดำถั่วแดงฟักทองถั่วเหลืองอะไรต่างๆเยอะมากเลยเดี๋ยวขากลับออกมาเดี๋ยวเรามาแวะซื้อเพราะอยู่ติดกันเลยอยู่ตรงข้ามกับป้ายวัดขอบพระคุณมากเช้าเปิดกี่โมงเช้าก็ประมาณครับ8 โมงเปิดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเอ้าขอบพระคุณครับตอนนี้นะครับเรามาถึงเป้าหมายของเราร้านที่เราจะมา Fox Hole ครับ Fox Hole อันนี้คือคุณต่ายเจ้าของร้านสุภาพสตรีนะครับคุณต่ายนะครับเจ้าของร้าน Fox Hole นะครับเอาเข้ามาข้างในอีกเดี๋ยวเจอสุภาพบุรุษนะฮะท่านผู้ชมครับก็มาสวัสดีคุณอะไรฮะครับชื่อต่อครับคุณต่อกับคุณต่ายนี่เป็นอะไรกันเป็นแฟนครับเป็นแฟนกันนะฮะแต่ชื่อคล้องกันนี่เนื้อคู่มากเลยคนหนึ่งต่อคนหนึ่งต่ายนะครับใครตั้งชื่อ Fox Hole หนูตั้งค่ะทำไมหนูชอบสุนัขจิ้งจอกอ่ะก็จริงๆเหมือนด้วยโลเคชันของร้านที่มันหลบเข้ามาจากถนนใหญ่แบบหลบจากความวุ่นวายคนเดินไปทำงานหลบมาเงี้ยแล้วก็มันแบบทำให้เรานึกถึงว่ามันเหมือนเป็นที่หลบภัยสักอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็น Fox Hole เพราะว่า Fox Hole ในทางทหารมันก็คือแปลว่าหลบภัยอยู่แล้วเดิมมันเป็นอะไรเป็นบ้านเป็นเดิมเป็นบ้านพญาเก่าค่ะก็คือตรงเนี้ยเราจะเห็นมันตันใช่มั้ยคะมันเป็นแบบตึกตัวยูอะค่ะเราตรงกลางเขาจะเป็นห้องโถงเนาะเมื่อก่อนมันจะเป็นห้องที่ติดกันตัวยูอย่างเงี้ยเลยค่ะเขาก็เหมือนมาพอยุคแบบเริ่มเปลี่ยนไปเขาก็เหมือนมาซอยเป็นตึกแถวให้คนเช่าแทนตึกก็น่าจะร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีใช่ค่ะร้านเปิดกี่โมงเปิด9โมงครึ่งเปิด9โมงครึ่งทำไมเปิดสายจังอ่ะเพราะว่าเคยมาลองเปิดเช้าแล้วค่ะไม่มีคนไม่มีคนเลยใช่ร้านเปิด9โมงครึ่งแล้วก็ปิดก็ถ้าเวลาปกติไม่มีโควิดเราจะปิดประมาณ2ทุ่มค่ะแต่ช่วงนี้โควิดก็อาจจะสัก6โมงอะไรก็ปิดแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยเป็นใครตอนช่วงที่มันไม่มีโควิดเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวซักเกิน 50% เลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคนไทยล่ะคนไทยน้อยค่ะน้อยมากน้อยเลยท่านผู้ชมครับดูรายการเปิดตำนานกระเพราทองแล้วเนี่ยร้านปิดวันไหนบ้างเอางี้ปิดวันอังคารวันเดียวโอเครายการของเราตอนนี้ณเวลานี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับ9โมงครึ่งนะครับกับรีรันตอนวันพฤหัสบ่าย2มาได้เลยจบรายการปั๊บวิ่งมานะครับดูเช้าก็บ่ายมาเที่ยวที่นี่เลยนะครับ Fox Hole จอดรถได้ในบริเวณวัดมหันนภารามนะครับมีลานจอดรถให้เช่าจ่ายตังค์ไปหรือวันพฤหัสนะครับก็ดูรายการบ่าย2โมงเสร็จบ่าย3ก็จบแล้วก็4 5 6อีก3ชั่วโมงมาได้เลยมานั่งที่นี่นะครับร้าน Fox Hole บรรยากาศดีมากก
็ตอนนี้เอาแนะนำอาหารดีกว่านะฮะที่นี่คือบาร์คอฟฟี่ค่ะบาร์คอฟฟี่มาจากบันนอฟฟี่นะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ผสมกับกล้วยหอมกาแฟใส่กล้วยหอมอร่อยมากเลยพายผักขมนะครับท่านผู้ชมครับพายผักขมนี่ก็คือคุณต่ายไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียทำงานแล้วก็ได้ตำรานี้มาด้วยนี่เปิดออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่เราจะเห็นเนื้อผักขมอยู่ข้างในแป้งพายกรอบมากเลยนะครับแค่จรดมีดลงไปบนฝาของเขาเนี่ยนะครับก็รู้สึกได้ถึงความกรอบแล้วนะครับอร่อยมากเลยเพราะว่าเป็นคนชอบพายอยู่แล้วนะฮะเพราะปกติก็มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำพอมาเจอพายก็เลยถูกใจจากนี้เดี๋ยวเรามาลองกินกาแฟกะทินะกาแฟโคโคนัทนะฮะอาจารย์คนก่อนก็ได้ค่ะคนได้ไหมอันนี้ให้คนใช่ไหมอันนี้ต้องคนก็ให้กะทิเนี่ยนะครับมันเข้าไปซึมซับกับตัวกาแฟนะครับโอเคมากเลยส่วนอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นกะทิมัทฉะนะกะทิกล่องค่ะกะทิกล่องนะแต่ว่ามันหอมมากเลยนะเจ้านี้ต้องเลือกนิดนึงแล้วก็ข้างบนจริงๆที่มันหอมอะค่ะมันไม่ใช่แค่ตัวกะทิด้วยค่ะอาจารย์มันจะมีเป็นมะพร้าวคั่วอยู่ข้างบนใช่ที่เราคั่วเองเขาใส่มะพร้าวคั่วเองด้วยอันนี้แบบหอมธรรมชาติเลยไม่ได้แต่งมัทฉะอันนี้ก็อร่อยมากนะฮะแล้วก็ทีนี้ขนมล่ะมีอะไรมั่งอันนี้เป็นฟิยอนค่ะอาจารย์ฮะฟิยอนก็คือจริงๆมันเป็นขนมฝรั่งเศสที่เขาฟิยอนค่ะเหมือนเขียนจากเกิดมาหนูคิดว่าหนูว่าไปรู้จักที่ซิดนีย์ออสเตรเลียแต่ว่าเคยไปค้นประวัติเขาว่าจริงๆมันเป็นขนมฝรั่งเศสสมัยแบบยุคแบบโบราณมากๆที่แบบว่าเหมือนแม่ชีสมัยนั้นเขาแบบเหมือนใช้ไข่แดงในการวาดภาพแล้วไข่ขาวมันเหลือเขาก็เลยเอาไข่ขาวมาทำขนมอันนี้โดยผสมกับอัลมอนด์ป่นแทนแป้งอะค่ะก็จะเป็นส่วนผสมหลักก็คือไข่ขาวกับอัลมอนด์ป่นก็เลยได้เป็นขนมตัวนี้มาเป็นออร์เรนจ์ป๊อปปี้ซีดแต่ว่าหนูก็ใช้งาคีมอนของไทยแทนป๊อปปี้ซีดอ๋อออร์เรนจ์ป๊อปปี้ซีดก็คือรสส้มนะฮะกับป๊อปปี้ซีดก็คือจุดๆดำๆเนี่ยรสส้มเนี่ยจริงๆจุดป๊อปปี้ซีดก็คือเมล็ดของฟินนะฮะแต่ว่าหลักๆก็คืออัลมอนด์ป่นก็ไข่ขาวจากฟิยองแล้วอันนี้คืออะไรเป็นตัวเดียวกันค่ะแต่ว่าเราทำเป็นรสชาติตัวนี้เป็นแอปเปิลคัมโบค่ะอ๋อแอปเปิลคัมโบก็ใช้เป็นแอปเปิลมาทำนะฮะท่านผู้ชมครับนี่เลยเป็นฟิยองแต่เป็นแอปเปิลคัมโบอันนี้หอมหอมอร่อยชอบผ่านหมดเลยร้านนี้นะท่านผู้ชมครับพลาดไม่ได้จริงๆนะฮะก็พอทานเสร็จเนี่ยเราก็เห็นป้ายห้องน้ำนะฮะป้ายแห่งน้ำเสร็จเราก็จะต้องจับมือที่ประตูนะฮะคุณต่อก็บอกจะไปไหนนะฮะลืมไปไม่ได้อ่านเขาเขียนว่า no entry แต่ตัวมันเล็กไปในแก่แล้วต้องเขียนตัวโตเอ๊ะเราจะไปห้องน้ำก็เปิดประตูไปไม่ใช่นะไม่ใช่ห้องน้ำ no entry ห้ามเข้าปรากฏว่านี่ฮะนี่คือห้องน้ำไม่ใช่แหมถึงว่าไม่ให้มาฉี่ใส่ชั้นนะฮะอันนี้ห้องน้ำในที่นี้เนี่ยนี่ครับยกเข้าไปนี่ท่านผู้ชมครับดันเข้าไปแล้วก็แทรกตัวเข้าไปในห้องน้ำท่านผู้ชมครับห้องน้ำเนี่ยไฟมันติดเองนะฮะพอเปิดขึ้นมาเนี่ยไฟมันก็ติดเองแล้วก็ถ้าเผื่อนี่เขามีรูปเอาไว้นี่ให้ดูนี่ท่านผู้ชมครับถ้าหากท่านผู้ชมมานั่งชักโครกคนที่นั่งขับถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงไม่ได้ยกแขนยกขาโบกไล่ลำอะไรเลยนะฮะเราเวลานั่งชักโครกเราก็จะนั่งนิ่งพอนั่งนิ่งเนี่ยนั่งนิ่งๆรูปแรกเนี่ยนะรูปถัดไปพอถึงเวลาไฟมันตัดมันดับเองมืดตื้อเลยอันนี้นะครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องตกใจนี่เอามือขยับนี่ยกมือขึ้นโบกนี่โบกแบบนี้ไฟมานั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะต่อได้อย่างสบายนะฮะชื่อตอนของเราในวันนี้นะครับ
คือเดินลอยชายกลายกลางเมืองนะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับเดินท่องเที่ยวกันในย่านใจกลางเมืองนะครับเริ่มจากด้านหลังโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้านะครับเดินเรื่อยไปเรื่อยมาวันนี้เที่ยวกันมาทั้งวันสนุกสนานได้เนื้อหาสาระต่างๆมากมายรวมทั้งอิ่มตาและก็อิ่มท้องด้วยรายการเปิดตำนานกระเพราทองก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกับรายการเปิดตำนานกระเพราทองในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับท้ายสุดของรายการนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะเฉลยคำตอบกันนะครับถามไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าวันนี้นะครับเราเดินกรีดกรายกันไปหลายต่อหลายที่นะครับก็เลยไปเที่ยวที่วัดบูรณะสิริมาตยารามนะครับถามว่าวัดนี้อยู่ฝั่งกรุงเทพหรือฝั่งธนบุรีครับคำตอบง่ายๆเลยนะครับก็คืออยู่ฝั่งกรุงเทพครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับอย่าลืมอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกสปอตในรายการนี้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกระเพราทองด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นพิเศษมากเลยเพราะว่าเรานะครับเห็นนะครับชายจีวรเนี่ยห่มขึ้นมาพาดพระอังสาซ้ายแล้วตกลงด้านหลังและยังเห็นขอบสบงที่มีลวดลายอยู่ข้างในสบงเนี่ยเป็นลายเล็กๆๆๆอยู่เนี่ย